รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียันระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMS เริ่มแจ้งเตือนแล้วแบ่ง5ระดับความรุนแรงการเมืองวันที่24กันยายน2567 9:24 น.ประเสริฐยันระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMS เริ่มแจ้งเตือนแล้วแบ่งเป็น5ระดับความรุนแรงเชื่อมโยงทุกหน่วยงานขณะนี้ส่วนเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินเริ่มไตรมาส2ปี2568วันที่24กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสปนช.กรมอุตุนิยมวิทยาผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกสทช.กรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ส่วนเรื่องการส่งข้อความหรือ Sender Name ได้มอบหมายให้ทางปภ.เป็นผู้ส่งแต่เรื่องข้อมูลที่จะส่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลสภาพอากาศอย่างเรื่องดินโคลนถล่มเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องฟ้าฝนเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยานายประเสริฐกล่าวว่าขณะเดียวกันได้มีการเชิญผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนหากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะมีหน้าที่ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้มีการมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ออกประกาศตามสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนทางหนึ่งขณะนี้ยังมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเตือนภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยซึ่งขณะนี้เริ่มแล้วนายประเสริฐกล่าวว่าระบบการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์พื้นที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังปภ.และปภ.จะส่งข้อมูลไปยังกสทช.เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายมือถือเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและมีการแจ้งเตือนไปยังช่องทางต่างๆที่มีอยู่ซึ่งระบบนี้จะเป็นการแจ้งเตือนประชาชนได้รับทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในระดับใดซึ่งแบ่งเป็น5ระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์แต่จะไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกซึ่งในระดับที่5จะเป็นการเตือนภัยในระดับสูงสุดเพื่อให้ประชาชนออกจากพื้นที่ซึ่งข้อความการแจ้งเตือนจะมีการระบุที่ชัดเจนว่าประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรส่วนระบบบอร์ดแคสต์การแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินหรือเซลล์บรอดคาสต์เซอร์วิสที่จะมีการเตือนภัยพิบัติทั้งระบบนายประเสริฐกล่าวว่าจะเสร็จประมาณไตรมาสที่2ของปี2568ส่วนไตรมาสแรกจะเป็นเรื่องของการทดสอบระบบที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งให้กับประชาชนแม้จะไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถยิงเข้าไปได้ทุกหมายเลขที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินายประเสริฐกล่าวป่อณัฐวุฒิถึงกับท้อเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ติดโควิดอีกแล้วบันเทิงวันที่24กันยายน2567 13:41 น.ป่อณัฐวุฒิถึงกับท้อเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ติดโควิดอีกแล้ว
เจ้าตัวถึงกับออกปากบ่นจะติดทุกสายพันธุ์ไม่ได้ป๋อตรวจแบบรัวๆไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดว่าเป็นอะไรกันไปก็ว่าสุดท้ายแล้วนักแสดงหนุ่มป๋อณัฐวุฒิสกิจใจเพิ่งจะหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่แต่อยู่ๆมีอาการป่วยอีกรอบงานนี้นักแสดงหนุ่มก็ใช้ ATK ตรวจเองที่บ้านว่าตัวเองติดเชื้อไขหวัดอะไรสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้เห็นผลกันแบบชัดๆตามภาพที่เขียนข้อความไว้ด้วยว่าตอนแรกหวัดใหญ่ต่อด้วยโควิดกราบขออภัยทุกท่านด้วยครับปลอแถมลูกเป็น RSV เอาสิไม่เท่านั้นเจ้าตัวยังได้ฝากต้อนทุกคนด้วยว่าระวังตัวด้วยนะครับช่วงนี้ใส่หน้ากากป้องกันจะดีมากๆเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะติดทุกสายพันธุ์ไม่ได้นะป๋อคนที่สะดุ้งสุดคงไม่พ้นภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์เพราะว่าลูกก็ป่วยสามีก็ติดโควิดงานนี้เอ๋เข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วเมยล่ะจมูกหรือจะจ่าขอบคุณรูปจาก IG โปขีดล่างณัฐวุฒิเปิดเซฟอลงกฎสวตัวตึงสถานะโสดรวย77ล้านมีที่ดินกลางกรุงสะสมทองคำแท่งการเมืองวันที่24กันยายน2567 12:15 น.เปิดเซฟอลงกฎสวตัวตึงแจ้งสถานะโสดรวย77ล้านถือครองที่ดินกลางกรุงมูลค่า20ล้านสะสมทองคำแท่งสร้อยทองคำรวม10ล้านเมื่อวันที่24กันยายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน92รายกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสว.และกรณีพ้นจากตำแหน่งสว.นายอลงกฎวรกีกรณีเข้ารับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่23กรกฎาคม2567แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 77,506,145 บาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินของนายอลงกฎแบ่งเป็นเงินฝาก9บัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงมหาดไทยและธนาคารรวม 35,891,153 ล้านเงินลงทุน 6,712,830 บาทที่ดิน3แปลงในกทมจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐมมูลค่ารวม 20,673,562 บาทซึ่งในจำนวนนี้1แปลงเนื้อที่1ไร่02ตรว.เขตคลองสานบางลำพูล่างกทม.ระบุมูลค่า 20,116,562 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2หลังรวม 3,144,600 บาทโดย1หลังเป็นห้องชุดในเขตคลองสานกทม.มูลค่า 3,408,000 บาทยานพาหนะเป็นรถยนต์โตโยต้าคัมรี่1คัน 555,000 บาททรัพย์สินอื่น 10,035,000 บาทเป็นงาช้าง2รายการมูลค่า 200,000 บาททองคำแท่งน้ำหนัก10บาท3รายการมูลค่า 5,297,500 บาทและสร้อยทองคำน้ำหนัก10บาท11รายการมูลค่า 4,537,500 บาทนอกจากนี้นายอลงกฎแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี713,059 บาทจากเงินเดือนและเงินบำนาญ 1,296,840 บาทเงินปันผล 416,219 บาท
และมีรายจ่ายต่อปีรวม 735,817 บาทแบ่งเป็นค่าบำรุงอาคารชุด 15,817 บาทค่าอุปโภคบริโภค 360,000 บาทค่าอุปการบิดามารดา 360,000 บาททั้งนี้ก่อนนายอลงกฎเข้ารับตำแหน่งสว.ช่วงปี2560ถึง2562ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดขอนแก่นปี2562ถึง2566เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและปี2566ถึง2567เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย